กราบนมัสการท่านอาจารย์พอจลักษณะของจิตที่เป็นนิพพานิพพิทาเป็นอย่างไรครับนิพพิทาของพระโสดาบันเอาเอานิพพิทาทั่วไปเป็นศัพท์ที่แปลยากแล้วคำว่าเบื่อหน่ายมักจะชวนให้เราเข้าใจว่ามีแบบส่วนของโทสะอยู่ด้วยเพราะความเบื่อหน่ายทั่วไปเป็นอาการของโทสะนิพพิทาไม่ใช่เนี่ยต้องมาขอเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนกับเราดูนักเล่นกลเขาทำยังไงพอเราไม่เข้าใจว่าเขาทำยังไงดูกี่ครั้งก็ยังสนุกอยู่แต่พอเราจับได้ว่าเขาทำยังไงเราก็ไม่อยากดูอีกแล้วอันนี้ก็คือนิพพิทาถ้ายังไม่จับกลไกยังไม่จับวิธียังไม่จับเทคนิคแล้วมันก็สนุกไม่จบเลยดูร้อยครั้งก็ยังสนุกอยู่แต่ถ้าจับแค่ครั้งเดียวแล้วไม่เอาละไม่รู้จะดูทำไมนิพพิทาลักษณะจิตที่เบื่อโลกใช้นิพพิทาไหมคะ ก็เคยพูดหลายครั้งคำพูดของหลวงพ่อชาที่ทำเปรียบเทียบจิตใจเหมือนลิงท่านบอกว่ามันมีสองอย่างว่า ลิงเบื่อกับเบื่อลิงอันนี้ถ้าเบื่อโลกมันจะเป็นตัวลิงเบื่อแต่นิพพิทาคือเราเบื่อที่จะต้องเป็นลิงตลอดกาลนานนั้นจะเบื่อหรือว่าจะนิพพิทาก็ในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในความยึดมั่นถือมั่นว่ารูปว่าเวทนาว่าสัญญาว่าสังขารว่าวิญญาณเป็นเราเป็นของเราอันนี้คือสิ่งที่เราเบื่อ เราไม่ได้คำว่าโลกไม่หมายถึงอะไรฮะโลกคือต้นไม้เราคือดินฟ้าอากาศโลกคืออะไรฮะทีนี้มันหมายถึงโลกแห่งประสบการณ์โลกแห่งประสบการณ์ก็คือขันห้านี่เองนิพพิทาก็นิพพิทาในความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเราว่าของเรา ขณะนั่งภาวนาเมื่อลมหายใจละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกเหมือนร่างกายหยุดหายใจได้ทำตามที่พระอาจารย์สอนคือไม่ตามหาลมแต่อยู่กับความรู้ตัวในขณะนั้นไม่มีความคิดเรื่องอื่นเลยนิ่งรู้ตัวอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งรู้สึกถึงลมหายใจอีกครั้งหนึ่งกราบเรียนถามว่าถูกต้องหรือไม่คะจิตไม่ต้องการน้อมคิดถึงไตรลักษณ์หรือหลักธรรมอันใดเลยเจ้าค่ะมันเป็นคนละวาระถ้าเป็นในวาระนั้นก็มีแต่ตัวรู้ก็ไม่มีอะไรจะพิจารณาไม่ใช่เวลาจะพิจารณาแต่พอลมหายใจปรากฏอีกครั้งหนึ่งแต่เริ่มจะมีความรู้สึกนึกคิดอ่อนๆ อันนั้นก็คือวัตถุดิบแล้วเป็นสิ่งที่เราจะใช้พิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์แต่ในวาระที่ไม่คิดอะไรเลยอันนั้นเป็นตัวสะสมพลังแต่พอเราพลังเต็มที่แล้วอิ่มแล้วจิตก็ออกจากภาวะนั้นหรือเปลี่ยนสู่ภาวะที่เริ่มมีอาการของกายของใจปรากฏแต่เราก็สามารถพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ได้แต่ที่ทำแล้วดีถูกต้องโยมปฏิบัติศีล8มาตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วแล้วก็จะขอปฏิบัติศีล8ต่อไปดังนั้นพรุ่งนี้โยมไม่ต้องออกศีล8เป็นศีล5
ใช่ไหมเจ้าค่ะขอความกรุณาท่านอาจารย์แนะนำเรื่องนี้ด้วยเจ้าค่ะไม่ได้ออกแต่ถ้าจะคือศีล5เป็นส่วนหนึ่งของศีล8นั้นถ้าเราจะสวดตามคนอื่นก็ไม่ผิดอะไรไม่ได้หมายความว่าออกจากศีล8เพราะว่าศีล5อยู่ในศีล8อยู่แล้วกาเมก็เป็นส่วนหนึ่งของพรหมจรรย์มันเป็นการสำรวมแต่ถ้าไม่สวดก็ไม่เป็นไรมันไอ้เรื่องศีลมันอยู่ที่การสมาทานหรือการอธิษฐานอยู่ในใจมากกว่าการได้รับแต่งตั้งให้ไปทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยการทำประโยชน์ให้ส่วนรวมแล้วมีคุณยายไม่ใช่คุณยายมีคนยกย่องชมเชยอ่านไม่ถูกครับท่านอาจารย์บอกไว้ว่าอย่าดีใจภูมิใจให้ทำงานเหมือนเป็นเจ้าของสวนดอกไม้หลักธรรมในการลดอัตราบอกเหมือนนอกเนื้อจากเรื่องโลกธรรมการมีลาภเสริมลาภมียศเสริมยศแล้วมีลาภเสริมลาภมียศเสริมยศแล้วมีอย่างอื่นไหมคะอาจารย์มีหนังสือแนะนำให้อ่านในปีนี้ไหมครับนอกจากหนังสือท่านอาจารย์ภาษาอังกฤษหนังสือโลกธรรมมี8ข้อใช่ไหมลาภเสริมลาภยศเสริมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์ก็นี่สิ่งที่ชวนให้หลงสิ่งที่ชวนให้ดีใจสิ่งที่ชวนให้เสียใจทีนี้โยมกล่าวถึงอาตมาสอนปีก่อนนะก็วันนี้ก็ขอย้ำอีกทีคือเวลาเราถ้าเราปลูกต้นไม้หรือปลูกดอกไม้แล้วก็ดูแลรดน้ำพรวนดินทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วดอกไม้บานสวยงามแล้วคนมาชมดอกไม้เรารู้สึกอะไรไหมรู้สึกหลงไหลรู้สึกเป็นอาตาตัวตนไหมไม่นะเพราะว่าเป็นดอกไม้ในสวนไม่ใช่ตัวเราทีนี้คุณงามความดีเราทำอะไรอยากจะมองเหมือนเป็นดอกไม้ในสวนคือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งที่เราปลูกแต่สิ่งที่เราปลูกไว้รดน้ำพรวนดินแล้วธรรมชาติก็ผลิตเป็นสิ่งดีงามขึ้นมาไม่ใช่ตัวเราทำธรรมชาติทำเพราะเราทำงานเราบำเพ็ญตามหลักที่ท่านสอนไว้เราจึงได้ผลนั้นคุณงามความดีในจิตใจอย่าเป็นเจ้าของมันไม่ต้องไปภูมิใจมันมากก็ถือเหมือนเป็นดอกไม้ในสวนหนังสือแนะนำให้อ่านในปีนี้ก็แนะนำหลายคนแล้วแต่ที่ปีที่ผ่านมารู้สึกที่ประทับใจเป็นหนังสือชื่อ Black Box Thinking
โดย Matthew Syed SYED มีข้อคิดเรื่องการเรียนรู้จากประสบการณ์เรื่องการวางท่าที่ต่อความผิดพลาดในชีวิตที่ดีมากก็เป็นหนังสือแนะนำสำหรับที่นี่ พระอาจารย์รู้สึกอย่างไรที่อายุครบ60พรรษาโอ้ไม่ครบ6ถ้า60พรรษาธรรมะก็ต้องอายุ80กว่าที่60ปีก็ไม่รู้สึกอะไรมันรู้สึกคล้ายๆกับตอนอายุ59นะ ไม่ได้สำคัญมันหมายมากตั้งใจจะปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆโดยตั้งเป้าหมายขอแค่ได้พระโสดาบันแค่เขาก็แค่ได้พระโสดาบันดีไม่มักใหญ่ไฟสูงมากหากวาสนาไม่ถึงขอได้ใกล้บรรลุพระโสดาบันในชาตินี้ก็ยังดีแต่ตอนนี้รู้ใจตัวเองต้องแพ้กิเลสในเรื่องของความรักเพราะมีคนมาชอบโอ้มีเครื่องหมายด้วยตัวนี้ไม่รู้และก็ชอบเขาด้วยค่ะวงเล็บเร็วๆนี้น่าจะพัฒนาเป็นความรักได้โอ้เรียกว่าเป็นพัฒนาเหมือนกันเนาะขอคำแนะนำท่านอาจารย์ว่าควรจะปฏิบัติธรรมอย่างไรถ้ามีกิเลสความรักเข้ามาค่ะก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะทุกคนก็ต้องการความรักแต่ถ้าเป็นความคือที่จริงอาตมาก็เขียนและพูดเรื่องนี้บ่อยว่าความรักมันเป็นคำที่ค่อนข้างกำกวมและมีความหมายที่กว้างขวางมากแต่ถ้าเราดูไอ้ความรักที่มีคุณภาพต่ำเป็นความรักที่ประกอบด้วยความเห็นแก่ตัวใช่ไหมคือรักเขาเพราะเขาให้สิ่งที่เราอยากได้ถ้าเขาไม่ให้สิ่งที่เราอยากได้ไม่ให้ความรู้สึกที่เราต้องการเราก็ไม่รักเป็นความรักที่มีเงื่อนไขและเงื่อนไขที่เกิดจากกิเลสชัดๆถ้าเป็นความรักสูงสุดก็เรามีชื่อพิเศษว่าเมตตาความรักที่ไม่มีเงินไขดังการพัฒนาความรักคือยอมรับว่าจะมีรักใครก็ตามก็จะมีส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างจะต่ำและของส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างจะสูงแล้วเราก็พยายามชำระความรักก็ให้มีส่วนแห่งความเห็นแก่ตัวให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แล้วมี แล้วเรื่องความรักก็เป็นอีกด้านหนึ่งคือเราก็คงดูจากชีวิตเราชีวิตคนรอบข้างชีวิตคนทั่วไปว่าความรักไม่แน่นอนความรักเปลี่ยนเป็นความชังได้ดังนั้นเราจะเอาความรุนแรงของอารมณ์พิสูจน์ว่าเพราะอารมณ์นี้รุนแรงเพราะฉะนั้นเป็นของจริงของจังที่ไว้ใจได้ตลอดชีวิตมันไม่ได้มันเป็นอารมณ์หนึ่งนั้นในระยะยาวถ้าจะอยู่เป็นคู่ครองกันเป็นแฟนกันแต่งงานกันท่านให้เราให้ความสำคัญกับเรื่องความมีทิฏฐิเสมอกันมีศีลเสมอกันสองข้อนี้เพราะความรักแปรปรวนความรักก็อย่างหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเจอใครที่รักเรารักเขาเขารักเราก็ดีก็ไม่ว่าอะไ
แต่เรื่องศีลให้ศีลเสมอกันแล้วก็ทิฏฐิคือความคิดเห็นแนวทางชีวิตอุดมการอุดมกติให้เข้ากันได้ไม่ใช่ว่าตรงกันในทุกข้อก็เป็นไปไม่ได้แต่สอดคล้องกันแต่ในส่วนที่ความเห็นไม่ตรงกันก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพซึ่งกันและกัน แล้วถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยที่ลุ่มพรางพูดขออภัยได้พูดว่าผู้หญิงนิดหน่อยคือผู้หญิงก็จะเจอผู้ชายที่พฤติกรรมไม่ค่อยจะดีศีลก็ไม่ค่อยจะเสมอกันทิฏฐิก็ไม่ค่อยเสมอกันแต่เชื่อมั่นด้วยความด้วยพลังความรักเราจะเปลี่ยนเขาได้ผู้หญิงที่เปลี่ยนผู้ชายนี่น้อยมากพอนั้นอย่าไปเชื่ออย่างนั้นอาจจะเป็นไปได้เราถ้าเราเก่งมากๆแต่ดังนั้นพร้อมกับความรักให้อย่ามองข้ามเรื่องอื่นเรื่องครอบครัว อย่างอาตมาก็ได้พูดตรงๆว่าไม่ค่อยเห็นด้วยกับคนแต่งงานกับคนต่างศาสนาก็รักก็จริงแต่นานๆเข้ามันยุ่งหลายเรื่องครอบครัวเรื่องความสามัคคีเรื่องการศึกษาของลูกศาสนาของลูกหลายอย่างคือการที่คนเชื่อว่ามีแบบคนใดคนหนึ่งที่ว่าใช่คนนี้แหละอันนั้นเป็นความคิดอาตมาไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ฮะรักคนนี้ถ้าเกิดผิดหวังนี่ไม่นานก็จะรักคนอื่นไปมันไม่ใช่ว่าน้อยมากที่มีแบบในโลกนี้มีคนเดียวเราต้องรอคอยแล้วก็จะได้เจอคนใดคนนั้น พัฒนาธรรมว่าถ้าเป็นได้ส่วนหนึ่งของการหามีทิฏฐิเสมอกันก็คือศาสนาเดียวกันจะเป็นการดีแต่ถ้าปันใจว่าเป็นปุ๊บเป้เป็นอะไรต่ออะไรแล้วก็ยังไงก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้าเลี่ยงได้ก็ดีนะความเห็นอาตมาบอกมีเพิ่มเติมเรื่องคนที่ชอบมีใครอยากฟังไหมเลยไม่ถ้าเป็นกอสซิปเกินไปแล้วไม่คุ้มคนที่มาชอบโอ้เป็นคนอยู่ในศีลในธรรมสาธุเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจนั่งสมาธิด้วยเป็นประจำมีประสบการณ์มากมายเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในสิ่งที่อยากรู้ได้ดีค่ะโหถ้าอย่างนั้นก็ไม่ขัดข้องไม่ต้องสอนละสองควรลองคบดูดีไหมคะใช่ไปนั่งสมาธิด้วยกันตอนนี้ค่อนข้างคิดตรายตรองพอสมควรเพราะในอนาคตก็ไม่อยากมีห่วงหรือภาระทางโลกมากมายแต่ใจหนึ่งบอกแพ้กิเลสตัวเองเขาก็รอบคอบนะฮะคืออย่างว่าความรู้สึกก็อย่างหนึ่งแล้วก็เราก็ไม่ต้องปฏิเสธความรู้สึกแล้วก็ไม่ต้องไปว่าเป็นกิเลสก็เป็นก็มีความผูกพันกันก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันและกันด้วยความรักกันแต่ยังไงก็ตามก็ควรจะลองคบดูก่อนสักระยะหนึ่งใช่ไหมก็เป็นแม้แต่บวชพระก็เหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าเกิดศรัทธาเข้าวัดแล้วก็อุปสมบทในวันนั้นก็ต้องเป็นพระขาวก่อนเป็นสามเณรก่อนก็ต้องใช้เวลาก็พอใช่ไหมฟังแล้วผ่านใช่ไหม
คนนี้โอเคผ่านสอบได้เมื่อมีคนมาร่วมกลุ่มกันจำนวนมากๆเขาอาจมีปัญหากระทบกระทั่งความเห็นก็ขัดแย้งกันบ้างแต่ในครั้งพุทธกาลเมื่อมีพระอรหันต์มาประชุมกัน 1,250 รูปถ้ามีความเห็นที่ไม่ตรงกันท่านก็จะไม่มีอารมณ์โกรธแม้แต่น้อยแล้วปัญหาทั้งหลายได้รับการจัดการไปทางไหนอย่างไรครับการประชุมที่ไม่มีอารมณ์โลภโกรธหลงคงไม่จืดชืดใช่ไหมครับก็จืดชืดก็ช่างมันไม่เป็นไรคือไอ้ความคิดเห็นมันก็ไม่ตรงกันได้คือถึงจะไม่มีกิเลสในนโยบายบางอย่างอย่างเช่นเรื่องการสมมติเรื่องการฝึกคนใหม่หรือเรื่องการหลักสูตรการสอนสามเณรอะไรก็เป็นได้ที่พระอรหันต์จะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันและแม้แต่ในสมัยปัจจุบันในวัดป่าเนี่ยจะให้คนใหม่เรียนปริยัติมากน้อยแค่ไหนบางท่านบอกว่าโอ้อย่าให้เรียนเลยดีกว่าให้ฟังเทศก็พอแล้วไม่งั้นจิตจะฟุ้งซ่านจะไม่สงบแต่บางท่านก็บอกว่าไม่ได้ก็ต้องมีพื้นฐานในปริยัติก่อนการปฏิบัติจึงจะได้ไม่เขวท่านก็จะมีความคิดเห็นที่ไม่ถึงกับขัดแย้งกันแต่ไม่ตรงกันทีเดียวท่านอาตมาว่าสมัยพุทธกาลมันก็มีการทกเทียงกันด้วยความเคารพด้วยสัมมาวาจาได้ที่จริงก็น่าสนใจเนาะถ้าเห็นการประชุมของผู้มีจิตใจสูงที่ไม่มีอารมณ์แต่อย่าลืมด้วยว่าในพุทธกาลในพระไม่ดีก็เยอะเหมือนกันนะพระที่พระเทวทัตทางลูกน้องพระเทวทัตพระไม่ดีสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนต้องมีการขึ้นศาลต้องมีการจัดการดังนั้นการที่ประชุมกันเฉพาะพระอรหันต์นั้นจะเป็นช่วงแรกๆปีแรกๆของของพุทธศาสนาหลังจากนั้นก็เริ่มจะมีปัญหาMีเพื่อนของน้องสาวมาขอคำปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่คือว่าน้องให้เงินคุณพ่อคุณแม่ใช้ทุกเดือนอยู่แล้วแต่พอประมาณกลางเดือนก็จะมาขอเพิ่มทุกเดือนอ้างว่าไม่พอแต่จริงๆแล้วเอาไปจ่ายค่าแชร์หลายทีมากในกรณีเช่นนี้ต้องทำยังไงคะเพราะไม่อยากปฏิเสธไม่ให้เงินและไม่อยากให้ท่านต้องโกหกกลัวบาปแต่เงินเดือนก็ไม่ได้มากมายอะไรบางเดือนก็ยังไม่พอใช้ค่ะพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าการตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ที่สูงสุดก็คือชวนหรือว่ามีส่วนให้คุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มีศรัทธามีศรัทธามากขึ้นพ่อแม่ที่ทุศีลหรือว่าศีลยังมีมนทินหรืออย่างดังพร้อยเป็นต้นจะมีศีลบริสุทธิ์ขึ้นจะมีจาคะคือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากขึ้นมีปัญญารู้เข้าใจตัวเองตามความเป็นจริงมากขึ้นนั่นนี่คือสิ่งซึ่งสูงสุดถ้าเราสามารถให้หรือสามารถมีส่วน
ทำให้พ่อแม่ได้ศรัทธาศีลจาคะปัญญานี่คือการตอบแทนบุญคุณสูงสุดแต่เรื่องการดูแลทั่วไปการปรนิบัติการให้เงินให้ทองอะไรนี่ก็ให้และควรทำทั้งเจ็บไข้ใจป่วยแล้วก็ดูแลแล้วก็รับใช้ปรนิบัติถูกต้องดีงามแต่ต้องเป็นในลักษณะที่ไม่ขัดกับการให้ทานเจริญด้วยศรัทธาศีลจากปัญญาดังนั้นเราอาจจะคิดว่าเราตอบแทนบุญคุณแท้ที่จริงแล้วตรงกันข้ามหรือว่าไม่ได้เท่าที่ควรดังนั้นถ้าพ่อแม่ทุจริตแล้วก็ต้องการให้เราสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราทำแล้วท่านอาจจะพอใจท่านอาจจะชื่นชมเราเป็นลูกกตัญญูแต่ที่จริงเรามีส่วนในการทำบาปกรรมของท่านซึ่งต่อไปท่านก็ต้องรับผลกรรมทีนี้ในเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องรุนแรงเหมือนไม่ใช่ว่าจะทุจริตแต่ว่าเอการที่ให้เงินส่วนหนึ่งอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องน่าชื่นชมแต่ในเมื่อพ่อแม่ขอเงินเพิ่มอย่างนี้มันไม่จำเป็นที่จะต้องให้ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะไม่พอใจเพราะว่าขัดใจท่านอาตมาว่านี้การเป็นลูกที่ดีต้องใช้ปัญญาแล้วก็ต้องมองประโยชน์อีกต้องภาพรวมของชีวิตของพ่อแม่ไม่ใช่ว่าไฮไลท์ที่ท่านพอใจนั่นคือถูกทำอะไรที่ท่านไม่ถูกใจมันก็ไม่ถูกเหมือนเด็กเหมือนลูกเราลูกขอขนมขออะไรบางสิ่งบางอย่างนะถ้าเราบางสิ่งบางอย่างเราไม่ให้ใช่ไหมก็รู้ว่าจะไม่ดีกับเขาแล้วเราก็ทำด้วยความรักไม่ใช่ว่าเพราะไม่รักไม่ใช่ว่าเป็นพ่อแม่ไม่ดีเพราะเราเป็นพ่อแม่ที่ดีนั่นแหละที่เราไม่ให้เป็นที่ก็ของคุณพ่อคุณแม่ก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าเอที่เราทำนี่มีเจตนาอะไร เรามีอคติไหมเรามีจิตใจของเราเศร้าหมองเป็นกิเลสไหมไม่แต่บางสิ่งบางอย่างนี่ท่านขอนี่มันเกินไปยิ่งในกรณีที่ว่าเงินเดือนของเราแทบจะไม่พอหรือว่ายังไม่พอใช้ครับอันนี้ก็ผิดหลักแล้วเรื่องการเลี้ยงครอบครัวและการบำรุงผู้มีพระคุณต้องพอประมาณถ้าหากว่าเราให้มากเกินไปจนตัวเองเดือดร้อนมันก็ผิดหลักแหละมันไม่ใช่ดังเราให้เท่าที่เราให้ได้แล้วบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เราขอเราก็ให้ได้แค่นี้ก็จบแต่คือที่จะอยากจะย้ำว่าผู้มีบุญคุณคุณพ่อคุณแม่โกรธเราอันนั้นไม่ได้หมายความว่าเราบาปเสมอไปอันนี้เราต้องมีสติตรงนี้มากเพราะว่าพอเราเห็นพ่อแม่โกรธว่าเราเป็นลูกที่ไม่ดีหรือว่าจิตใจของเราก็จะวันไหวทันทีใช่ไหมแล้วก็จะว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดแต่ไม่เสมอไปนั้นเราก็ถือว่าพุทธเจ้าคือพ่อใหญ่เนี่ยพ่อแม่ในชาตินี้ท่านก็มีบุญคุณต่อเรามากแต่พุทธเจ้าเป็นผู้มีบุญคุณทุกภพทุกชาตินั้นถ้าสิ่งที่พ่อแม่ต้องการขัดกับคำสอนพุทธเจ้าเราก็ต้องเอาคำสอนพุทธเจ้าเป็นที่หนึ่งเราก็พยายามทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตอบแทนบุญคุณของท่านแต่ว่าต้องใช้ปัญญาด้วยนี่คืออริยทรัพย์หรือว่าสิ่งที่คุณธรรมโดยเฉพาะศรัทธาศีลจาคะปัญญานี่คือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ของคุณพ่อคุณแม่มากที่สุดกราบเรียนถามเรื่องความตายความตายคือ
การที่จิตออกจากร่างในลักษณะที่ต่างกันเช่นตายอย่างรู้ตัวอาจจะด้วยอาการเจ็บป่วยตายแบบไม่รู้ตัวเป็นโรคปัจจุบันทันด่วนหลังและไม่ตื่นหลับและไม่ตื่นตายจากอุบัติเหตุทันทีภาวะของจิตที่ออกจากร่างจะต่างกันเจ้าค่ะ เรื่องนี้จะตอบจากประสบการณ์ตรงไม่ค่อยจะได้ในเดียวแต่ไม่อยากจะใช้คำว่าจิตออกจากร่างคือเมื่อวานนี้ก็ได้เปรียบเทียบเหมือนเปลวเทียนที่เทียนเล่มหนึ่งดับก็อีกเล่มหนึ่งต่อก็เป็นกระบวนการแต่เราขอพูดเพียงแค่ว่าถ้าจากไปอย่างรู้ตัวก็คงจะดีที่สุดแต่ถึงจะไม่รู้ตัวเช่นคุณหมอฉีดมอร์ฟีนมากๆแล้วหลับไปหรือคือผลบุญไอ้ที่เราสะสมมาตลอดชีวิตไม่ได้หายไปไหนมันก็จะออกผลเหมือนกันจะช้าหน่อยหรอกช้าหน่อยเท่านั้นเองตายจากอุบัติเหตุอันนั้นก็เป็นไปได้ว่าในเบื้องต้นผู้ที่ลวงหลับไปก็ไม่รู้ตัวว่าตายดังเราจึงต้องมีงานศพต้องตั้งรูปถ่ายของคนที่ลวงหลับไปข้างลงศพใช่ไหมเพื่อว่าถ้าเขายังไม่ไปไหนเขาโอ้ยตายตัวแล้วเนี่ยเขาจึงจะได้รู้แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราไม่มีขอพิสูจน์เนาะอาจารย์ที่มันสำคัญที่ว่าเราพยายามฝึกให้รู้ตัวเท่าที่จะรู้ได้แต่จะไปรับประกันตัวเองว่าจะตายแบบรู้ตัวนั้นไม่ได้เพราะอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุแม้แต่ครูบาอาจารย์แม้แต่ไอ้พระอริยเจ้าพระอรหันต์ก็ยังมรณภาพในอุบัติเหตุก็มีอย่างเช่นเครื่องบินที่ตกเมื่อตมามาใหม่ๆแต่ถ้าเราได้คติธรรมว่าคติธรรมคือชีวิตไม่แน่นอนเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ก็ไม่แน่นอนเรารับรองตัวเองไม่ได้เพราะนั้นตราบใดที่เรายังมีสติยังมีปัญญาอยู่ให้ฝึกจิตให้ละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดเท่าที่จะเป็นได้พร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ขอรายงานผลการปฏิบัติดังนี้การนั่งสมาธิยังและไม่มีท่าไม่สงบฟุ้งตลอดการเดินจงกรมลุดสุดท้ายแม่จะพยายามคิดเรื่องอื่นแต่คิดได้แค่สองประโยคเขาเหมือนมีอะไรมาดึงให้จิตกลับมาอยู่กับคำภาวนาและจังหวะการเดินเลยเดินได้แบบสติไม่หลุดเลยอ๋อนั่งไม่ค่อยดีแต่ว่าการเดินนี่ดีคอยยังชั่วธรรมดาเวลาเดินมักจะอยู่ต้นแถวเพราะลงมาเร็วแต่วันนี้มัวแต่ทำธุระเลยอยู่เกือบท้ายแถวกลับรู้สึกโปร่งดีสบายทำ
ตองแรกขอทำทองเลนตอนแรกวาดภาพควันดำลอยออกมาจากคนเจ็บแต่ต่อมาควันกลายเป็นสีเทาจะพยายามสร้างภาพให้กลับเป็นดำอีกก็ไม่เป็นเพราะอะไรเจ้าคะหรือความเจ็บป่วยคลายลงเดี๋ยวต้องถามผู้เชี่ยวชาญอาจารย์จิ๋วสีดำสีเทามันเป็นไรฮะมีสีอื่นมั้ยไหมไม่เอาพูดสีดำเราต้องการก็คือเวลาทำทองเลนทำวิชวลไลซ์นะให้เป็นเหมือนกับความหรือว่าเป็นอะไรก็ได้จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นความนะสีดำหรือสีเทาก็ได้หรือจริงๆไม่เห็นก็ไม่เป็นไรจะน้อมใจไปก็แล้วกันแล้วการเปลี่ยนแปลงในขณะนั้นก็คิดว่าไม่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าความทุกข์หรือว่าความเจ็บความปวดของผู้ที่เราทำให้เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ได้มันก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำแล้วก็สำคัญก็อยู่ที่ว่าขณะที่ทำไม่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงใจของเราเป็นยังไงแล้วขณะนั้นที่เราทำทองเลนเนี่ยมันมีความรู้สึกเป็นยังไงเท่าที่ได้คุยกับหลายท่านก็คิดว่าไม่ใช่เที่ยวนี้นะคนที่ทำทองเลนมาก่อนก็จะพบว่าการทำทองเลนทำให้เรารู้สึกว่าสงบนั้นมีความสุขอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราสามารถเจริญสติเจริญสมาธิต่อเนื่องไปได้ผลเพื่อผลอาการนั่นคือที่ว่าอันนี้ไม่มีปัญหาการภาวนาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์ในวัยชราไหมคะคือการภาวนาคืออะไรคืออาตมาก็พยายามอธิบายว่าภาวนาไม่ได้หมายถึงนั่งสมาธิเดินจงกรมแต่เริ่มตั้งแต่การจัดสรรเรื่องกายเรื่องการนอนให้พอดีพักผ่อนให้พอดีออกกำลังกายให้พอดีเรื่องการปฏิบัติต่อวัตถุรอบข้างในทางที่ไม่ที่พอดีพองามไอ้เรื่องเทคโนโลยีเรื่องโซเชียลมีเดียเรื่องอะไรต่างๆการปฏิบัติต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในทางที่เหมาะสมอีกแล้วนี่ก็เป็นเรื่องการภาวนาในส่วนการปฏิบัติต่อโลกฝ่ายวัตถุในทางสังคมก็คือการฝึกตนฝึกพฤติกรรมกายวาจาโดยการใช้สิกขาบท5ข้อ8ข้อเป็นต้นเป็นเครื่องมือแล้วการพัฒนาการสื่อสารวิธีการสื่อสารคุณภาพการสื่อสารในครอบครัวในองค์กรในชุมชนแล้วการฝึกจิตอาสาการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนี้ก็คือการภาวนาในทางสังคมทั้งจิตใจก็ภาวนาในการที่จะลดหรือจะระงับปกกิเลสสิ่งเศร้าหมองแล้วก็มีการปฏิบัติจะพัฒนาคุณธรรมต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตใจและสุดท้ายเรื่องของปัญญาตั้งแต่รู้จักคิดรู้จักพิจารณารู้จักใช้เหตุผลไม่คิดเข้าข้างตัวเองเป็นต้นแล้วก็ใช้โยนิโสมนสิการเพื่อเรากุศลเพื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงจะรอถึงสูงสุดคือวิปัสสนาดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องการ
การนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือการทำวัดสวดมนต์ทุกวันนั้นแค่นั้นจะทำไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์ส่วนเหตุปัจจัยของการเป็นอัลไซเมอร์ก็คงมีหลายอย่างหนึ่งก็คือกรรมพันธุ์หรือว่ากรรมเก่าจะมีส่วนเรื่องวิถีชีวิตก็มีส่วนอาหารการกินก็มีส่วนล่าสุดที่เขามองว่าพวกน้ำตาลจะมีส่วนเพราะว่าดูมันจะมีความสัมพันธ์ระหว่างที่หมอเขาเห็นนานแล้วจะมีความสัมพันธ์ระหว่างเบาหวานกับอัลไซเมอร์หรือว่าดิเมนเชียต่างๆจนล่าสุดที่อาตมาอ่านเขาพวกน้ำตาลต่างๆจะมีจะเป็นปัจจัยเพราะนั้นถ้าเรากินพวกอาหารขยะพวกของหวานและไม่ระมัดระวังเรื่องอาหารถึงจะนั่งสมาธิทุกวันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นดังการภาวนาในการดูแลกายดูแลวาจาดูแลใจก็น่าจะเป็นการเสริมปัจจัยที่ทำให้โอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์น้อยลงแต่ไม่ถึงกับรับประกันตัวเองได้ทีเดียวซิดลองพิจารณาความอยากเวลานั่งสมาธิจิตคิดอยากอะไรสักอย่างก็เข้าไปดูความอยากว่ามันเป็นยังไงทำไมถึงได้อยากโน่นอยากนี่อยู่เรื่อยจิตเห็นว่าความอยากไม่มีอะไรพอดูเข้าไปแล้วมันไม่มีมันหายไปจิตรู้สึกว่าความอยากเป็นเหมือนมายามาหลอกเราพอเห็นเช่นนี้แล้วความอยากในเรื่องที่คิดอยู่ก็หายไปไม่ทราบว่าการพิจารณาเช่นนี้ถูกผิดอย่างไรก็ถูกสิฮะแต่ความพิจารณาความอยากแล้วความอยากหายใช้ได้ทีเดียวถูกต้องก็เนี่ยเห็นด้วยฮะพอเราดูเข้าไปเหมือนเป็นมายาหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตมันมีอำนาจในจิตใจเพียงเพราะเราไม่เคยดูไม่เคยพิจารณาไม่ต้องพิจารณาอะไรลึกซึ้งแค่ยิบขึ้นมาดูมันคืออะไรกันแน่แค่นี้เราก็จะเห็นได้หลายสิ่งหลายอย่างที่เราเคยคิดว่าสำคัญเราจะมันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แล้วบางสิ่งบางอย่างที่เคยคิดว่าไม่ค่อยสำคัญเราก็จะกลับคิดว่าโอ้นี่ก็สำคัญเหมือนกันคราวนี้ก็จะจัดสรรท่าที่โดยความคิดลำดับความต้องการอุดมคติอะไรต่างๆในจิตใจเมื่อเราหันมาดูหันมายิบสิ่งต่างๆในจิตใจมาพิจารณาช่วงนี้ทำได้ดีโยมรักและผูกพันกับหมามากตอนนี้มันป่วยเป็นมะเร็งขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำให้สิทธิ์ทำใจด้วยเจ้าค่ะก็จะเป็นมนุษย์หรือเป็นหมาก็เป็นเรื่องของความเศร้าเมื่อผู้ที่เรารักเป็นทุกข์แล้วอาจจะพลัดพรากเราไปที่จริงแล้วเมื่อมีความผูกพันในชีวิตมีความรักใครก็ตามหรือรักอะไรก็ตามเราก็ควรจะสวดทุกวันอภินาปัจเวคณะโดยเฉพาะประโยคว่าเราต้องมีความพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงต้องคิดซ้อมทุกวันนี่ที่เราเป็นทุกข์มากเพราะไม่ซ้อมแล้วก็ต้องการธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมันก็เป็นอยากแก้หรือว่าปฐมพยาบาลมันก็ต้องถือหลักว่ากันที่ก็แก้อย่างไรก็ตามในเมื่อหมาที่รักเป็นมะเร็ง
เราก็ดูแลแล้วก็ให้การรักษาให้การเท่าที่เป็นได้โดยที่เราต้องยอมรับว่าอาจจะถึงที่สุดของตัวนี้ได้มันเป็นเรื่องของธรรมดาต้องยอมรับสภาพว่าชีวิตของสุนัขสั้นกว่าชีวิตของมนุษย์นั้นเราเลี้ยงสุนัขไว้แล้วเป็นโอกาสที่มันจะตายของเรามันมากกว่าที่เราจะตายของมันเพราะนั้นก็ถือว่าธรรมดาก็แผ่เมตตาก็ถ้าใจอธิษฐานขอให้ชาติหน้าขอให้มันเกิดเป็นมนุษย์ขอให้มันเกิดในตระกูลที่นับถือพุทธศาสนาก็แผ่เมตตาไปมันป่วยมันมีเวทนาก็ช่วยเท่าที่จะช่วยได้ฉีดยาเลยเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพลัดพรากจากใครและสิ่งใดก็เหมือนกันหมดจะทราบได้อย่างไรเจ้าค่ะว่าแสงที่เห็นเป็นภาวะจิตรวมไม่ใช่นิมิตหรือคิดไปเองชาวนี้ลูกศิษย์นั่งสมาธิได้สักครู่รู้สึกเหมือนรูปวูบดูเอาตกผวังนิดหนึ่งแล้วก็เห็นแสงสว่างสีขาวสว่างมากสงสัยก็รู้ตัวว่าสงสัยความสงสัยหายไปเห็นแสงไม่ออกชัดเจนโดยมีความรู้สึกลมหายใจเป็น background อยู่สักแป๊บหนึ่งแล้วสว่างสีขาวสีสว่างสีขาวค่อยๆแจ่มไปจิตยังรู้ตัวอยู่แต่เหมือนจิตจะเริ่มคิดว่าคืออะไรควรทำไงมีความรู้ตัวอยู่แล้วแสงสว่างที่สีขาวก็กลับมาปรากฏใหม่เป็นเช่นนี้อยู่สองสามรอบจิตพยายามจะใช้ปัญญาพิจารณาตามที่ท่านอาจารย์แนะนำในตอนที่แสงสว่างหายไปแต่เหมือนมันจะเริ่มคิดฟุ้งซ่านหรือเปล่าไม่ทราบเจ้าค่ะยังไม่ได้มีไม่ได้พิจารณาอะไรแล้วก็กลับมาตลอดเวลาก็รู้ตัวรู้ลมหายใจเบาๆพอใช้ปัญญาไม่ได้เลยลืมตาดูเวลาก็คิดว่าอยู่ในสภาวะนี้ไม่นานปรากฏว่าเป็นเวลาจริงๆเกือบ1ชั่วโมงท่านอาจารย์กรุณาแนะนำด้วยเจ้าค่ะว่าศิษย์ควรทำอย่างไรฟังทั้งหมดนี้อย่างอะไรไปเองหรือเปล่าเจ้าค่ะทำเรื่องนิมิตเรื่องอะไรนี่มันจะเป็นสีต่างๆแล้วก็จะเป็นจุดๆหรือว่าจะวับๆแต่ถ้าเป็นจิตรวมนี่จะนิ่งแล้วก็จะทั้งหมดมันจะไม่เป็นนู่นเป็นนี่มันจะไม่วุบวับวุบวับอันนี้ก็อันนี้ใช่แล้วทำได้ดีสังเกตว่าพอปัญญาเนี่ยตรงนี้ฮะคือสงสัยรู้ว่าสงสัยความสงสัยหายแล้วภาวะกลับมาใช่ไหมอันนี้ถูกต้อง
แต่นี่ไอเรื่องการพิจารณาให้เกิดปัญญาอันนี้ไม่ต้องรีบร้อนฮะบางทีไอเรื่องนี้ใช้เวลาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนในการที่ทำให้มั่นคงทำให้เข้าออกได้อย่างคล่องแคล่วก็ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บต้องพิจารณาเลยทีนี้จิตใจยังไม่พร้อมยังไม่ต้องการจะพิจารณาก็ให้อยู่ในภาวะนั้นให้จิตใจรู้อยู่อย่างนั้นมันจะเป็นตามมันไม่จะไม่เป็นตามตารางของเราหรือตามกำหนดของเรานี่เราจะไปจัดแจงอะไรมากไม่ได้แต่เราก็ต้องเซนซิทีฟต่อความต้องการของจิตถ้าจิตต้องการความสงบต้องการอยู่ตรงนั้นก็ให้อยู่ตรงนั้นถ้าเรามันออกมาเรื่องมีอะไรให้พิจารณาแล้วลองพิจารณารู้สึกมีกำลังจิตน้อมในการพิจารณาก็พิจารณาไปแท้ฟุ้งซ่านหนึ่งวิญญาณเลยที่กลับมาอยู่กับความสงบคอยปรับให้ตามความต้องการของธรรมชาติของจิตใจแต่ทำได้ดีมุทนา นี่พอมีเวลาพักยาวนี่คนก็เขียนคำถามยาวๆเมื่อคืนวันพุธในช่วงแสดงธรรมพระอาจารย์ได้ปรารภในตอนหนึ่งว่าจะมีใครไม่ที่ตั้งความปรารถนาจะเป็นคนเจ้าอารมณ์โยมเกือบเคลยกมือแสดงตัวเลยว่าโยมเองแหละเจ้าค่ะเหลือเมื่อประมาณ30ปีก่อนโยมและสามีเป็นเจ้าของกิจการอย่างหนึ่งผู้ร่วมงานส่วนใหญ่เป็นครูบาอาจารย์จากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและมหาวิทยาลัยชั้นนำมีคนหนึ่งที่สนิทสนมคุ้นเคยมากอาวุโสกว่าโยม10ปีเป็นคนเจ้าอารมณ์และเกรียวกราดอยู่เนืองๆจนโยมคุ้นชินและไม่ได้คิดอะไรพวกเราสนิทสนมกันและเที่ยวกินกันแทบทุกวันหลังเลิกงานจนมาวันหนึ่งอาจารย์ชายผู้นี้อาละวาดเกรียวกราดกับพนักงานร้านอาหารอุณหันเป็นครั้งอนุเป็นห้องนั้นเป็นครั้งแรกที่โยมถึงกับอุทานในใจว่าโอ้โหอยากทำอย่างนี้บ้างจังแล้วชอบมากที่ได้แสดงอารมณ์อย่างนี้สองสามวันต่อมาก็สบโอกาสเด็กที่ทำงานทำผิดพลาดกับโยมโดยตรงถ้าเป็นก่อนน่าจะร้องโอ้โหในใจก็ลองปล่อยผ่านไม่เอามาเป็นอารมณ์แต่ประเอิญว่าสองวันก่อนพึงคิดอยากเป็นคนเจ้าอารมณ์เพราะฉะนั้นมันยาวมากเหมือนนิทานสั้นจะต้องทำให้มีเรื่องให้ได้ก็เลยให้หิวหน้าหันหน้าไปตามเด็กมาให้ขอโทษโยมถ้าที่อาจารย์ชายผู้นั้นทำเป็นระดับ10ริกเตอร์คงโยมแค่1ริกเตอร์เพราะเพียงให้เขามาขอโทษโยมเองก็ไม่ได้เกลียวกราดอะไรหรือพูดอะไรแม้แต่คำเดียวแต่เพียงแค่นั้นโยมก็รู้สึกผิดและอาย
ช้ตัวเองไป 3-4 วันแต่หลังจากนั้นเรื่องนี้ก็เลื่อนไปจากความทรงจำ20ปีให้หลังอยู่ๆเรื่องนี้ก็พุทธขึ้นมาในใจพอมาทบทวนเรื่องราวก็ได้บทเรียนสอนใจตัวเองว่าอย่าทำอะไรที่ไม่ใช่เป็นตัวเราหรือบุคลิกของเรามีแต่จะทำให้รู้สึกละอายและเสียใจและหลังจากนั้นได้ทำเรื่องนี้มาชี้แนะเพื่อนๆและน้องๆด้วยและโยมคิดว่าที่โยมอยากเป็นอย่างอาจารย์ผู้นี้อาจเป็นเพราะอยากแสดงด้านมืดของตัวเองออกมาบ้างวงเล็บแม้จะไม่ได้แสดงออกมาเต็มที่จริงๆอีกทั้งอาจจะอยากแสดงอำนาจเหนือเด็กอย่างไรก็ตามคิดว่าขอผิดขอผิดพลาดของโยมครั้งอดีตจะเป็นกำไรเหมือนกันกราบขอพระคุณค่ะโอ้เป็นเรื่องเล่าไม่ใช่คำถามก็ดีเหมือนเนาะอ่านเพลินใช่คือคนเจ้าอารมณ์หนึ่งคนมันจะต้องเหมือนกับสติปัญญาหรือความเห็นอกเห็นใจคนอื่นและคุณธรรมหลายอย่างก็ต้องพิการมันจึงจะเจ้าอารมณ์ได้นะคือไม่รับรู้ต่อความรู้สึกของคนอื่นไม่สนใจตัวเองก็ต้องมีความรู้สึกยังไงก็อย่างนั้นคนจะชอบไม่ชอบเรื่องของเขาผมเป็นความคิดเหมือนเด็กสองขวบใช่ไหมคือบางคนเหมือนจะฟรีซตอนสองขวบฮะนิสัยไม่เปลี่ยนไม่ใช่ไหมเด็กสองขวบอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างตรงตามไม่ตามใจก็อารวาสอันนี้ในการวิวัฒนาการของบุคลิกของบางคนนี่ฟรีซตอนสองขวบ30ปี40ปี50ปีก็ยังเป็นอย่างนั้นแล้วก็เลยคนเจ้าอารมณ์เหมือนเด็กฮะพูดง่ายๆฮะเวลาเขาแสดงอารมณ์เขาคิดว่าเขาเป็นใหญ่เป็นโตและทุกคนกลัวเขาเกรงเขาก็ชอบตรงนั้นแต่สำหรับผู้มีปัญญาและเห็นเหมือนเด็กมันยากที่จะไว้ใจยากที่จะเคารพนับถือใช่ไหมเกิดถ้าเราคนนี้ไว้ใจได้เฉพาะเวลาเขาไม่มีอารมณ์อันนั้นก็แปลว่าไม่ต้องไว้ใจใช่ไหมเพราะนั้นมันแล้วเจ้าอารมณ์แล้วเราก็ทำอะไรบางคนเนี่ยเขาบอกว่าฉันเนี่ยโกรธง่ายแต่หายเร็วเหมือนเป็นคุณธรรมเลยฮะภูมิใจมากใช่คุณหายเร็วแต่ไอ้คนที่โดนด่าเนี่ยเขาหายเร็วหรือเปล่าไม่สนใจแล้วไอ้การเป็นเจ้าอารมณ์มันก็เป็นการเปลี่ยนคุณธรรมอยู่ในจิตใจทำให้ความก้าวหน้าในธรรมเป็นไปได้ยากมากคือหลงมีความคิดยังไงก็ต้องพูดออกมามันเป็นตามสัญชาตญาณข้อขอภัยนี้ก็ไม่ต่างกับสัตว์ดิรัจฉานเท่าไหร่ฮะคือมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเพราะว่าเรามีการกันกรองว่าควรไม่ควรบุญหรือบาปจะเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเปลี่ยนนี่แหละให้ความเป็นมนุษย์ก็ปรากฏอยู่ตรงนั้นถ้าเรามีความคิดว่าอยากพูดก็พูดอยากทำก็ทำมันก็ไม่มีอะไรที่มันประเสริฐอยู่ในตัวเราเท่าไหร่นี่ความเห็นของมายาสมุนไพรจีนรักษาไข้หวัดใหญ่ของพระอาจารย์ให้ผลดีมากเลยค่ะไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่อย่างเดียวไข้หวัดเล็กก็มีคือเป็นวัดเป็นอะไรก็แล้วแต่กินได้หมดถ้าสิทธิ์อยากได้เพิ่มเติมเพื่อไปใช้ที่บ้านจะสั่งซื้อได้ยังไงคะไม่ต้องซื้ออาตมามีให้ฟรีใครอยากได้จะแจกใ
เพราะอะไรเพราะมีคนใจดีคือคุณจูเลียเอามาจากจากเมืองจีนเป็นกล่องเบลิ่มเลยฮะใครอยากได้เดี๋ยวเราก็พรุ่งนี้เย็นนี้ก็แจกหลังจากจบการรีทรีทสามีเป็นคนสบายสบายแต่เป็นคนทำงานตลอดเวลาจนบางทีมีเวลาอยู่กับครอบครัวน้อยส่วนมากอยู่แต่ตัวแต่นั่งทำงานและคิดว่าไม่เป็นไรเพราะเขาไม่ได้เครียดแต่เรารู้สึกไม่ดี 2. เป็นคนชอบกินเหล้าวงเล็บ socially เพราะคิดว่าเขาคุมได้เวลาเดินทางเตือนทั้งสองเรื่องนี้เขาจะไม่ค่อยฟังเพราะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรแต่ไม่อยากให้เขามั่นใจเกินไปแล้วกลายเป็นคนประมาทเพราะกลัวว่ามันจะแย่ลงควรทำยังไงดีคะก็เรื่องแรกคงจะง่ายกว่าการที่คือหนึ่งก็อยู่ที่การหากาลเทศะที่เหมาะสมที่เราสื่อสารกันได้ที่เราไม่รู้สึกว่าเราสั่งสอนเขาหรือเราจะว่าเขาไม่ดีหรือว่าเขาจะต้องยอมรับว่าเขาทำผิดเราไม่ใช่อย่างนั้นแต่อย่างว่าเราบอกว่าเวลามันผ่านเร็วมากใช่ไหมเด็กก็โตเร็วกว่าที่คิดนั้นในการจัดลำดับความสำคัญระหว่างงานกับลูกและกับครอบครัวความรู้สึกของเราตอนนี้ก็คือมันจะเอียงไปทางงานมากไปน้อยหนึ่งเขาคิดอย่างนั้นหรือเปล่าคือก็พูดเหมือนเราให้เขาเข้าใจแล้วความคิดของเราคือเป็นการเปิดเผยให้เขาเข้าใจแล้วมากขึ้นแล้วก็อยากจะทราบว่าเขาเห็นด้วยหรือเปล่าคือต้องการให้ไม่ใช่ว่าเราจะบอกเขาว่าเขาทุกวันนี้เขาเอาแต่งานอย่างเดียวไม่สนใจลูกเมียเลยมันนั้นไม่ได้ใช่ไหมแต่เราบอกนี่บางทีเราก็มีความรู้สึกอย่างนี้ไม่รู้คิดผิดคิดถูกพี่คิดว่ายังไงไหมไอ้เรื่องบาลานซ์ระหว่างงานกับไอ้ครอบครัวนี้ทุกคนนี้มันเป็นเรื่องยากมากนะโอกาสที่จะค่อยๆเอียงไปทางใดทางหนึ่งก็มีอยู่เสมอโดยเฉพาะในเมืองงานก็ไม่มีที่จบสิ้นใช่ไหมจะทำทั้งวันทั้งคืนไม่นอนไม่หลับเลยก็ยังมีงานทำต่อเพราะนั้นเราจะ เราก็จะหาความพอดีตรงไหนคือเราไม่คิดว่าเรารู้หรอกว่าพอดีเท่าไหร่แต่ก็อยากให้เราพูดคุยเรื่องนี้มากขึ้นเราพอใจไหมทั้งสองคนว่าพอดีแล้วก็นี่ก็พูดอย่างนี้แบบให้เกียรติกันแล้วก็พูดเหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าเรารู้เขาไม่รู้เราถูกเขาผิดแต่ว่าให้ยกขึ้นมาเป็นเรื่องสนทนาในเวลาที่เป็นกันเองแล้วก็ทั้งสองฝ่ายอยู่ในอารมณ์ที่พูดได้เรื่องเล่า ยากเนาะเพราะว่าไอ้สีคอแรกมันก็เห็นไม่ยากว่าไม่รักษาแล้วมันเดือดร้อนยังไงก็มีปัญหาอย่างไรแต่เรื่องยาเสพติดเดี๋ยวเป็นเรื่องที่คนเห็นได้ยาก คือเราก็ต้องพูดตรงๆเนี่ยขออภัยขออ้อยขานิดหน่อยต้องพูดตรงๆคือเหล้าคือยาเสพติดทำไมเราไม่ค่อยเรียกเราบางทีเขาไม่ใช่ยาเสพติดเลยเขาแต่เขาดื่มเหล้าเหมือนเหล้าไม่ใช่ยาเสพติด
แต่ยาเสพติดมีโทษพอๆกับยาเสพติดอย่างอื่นเพียงแต่ว่ามันมีผิดกฎหมายแต่ทีนี้เล่านี่จะไอ้โทษของเล่าและกำลังใจที่จะเลิกดื่มเหล้าเนี่ยถ้าไม่สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมและไม่สนใจเรื่องการเจริญสติและการฝึกจิตและเห็นได้ยากแต่พอเรามาสนใจเรื่องนี้มาดูจิตใจแล้วเห็นทันทีเลยนะเห็นทันทีว่าเอการดื่มเหล้าเนี่ยมันทำให้ การปฏิบัติของเราช้าลงทำให้ไม่เจริญเท่าที่ควรดังนั้นเราก็ต้องชั่งน้ำหนักด้วยว่าจะต้องเลือกว่าจะเอาอย่างไหนอย่างหนึ่งเอาการพัฒนาจิตใจหรือเอาเหล้าทีนี้สำหรับผู้ที่ไม่มีความคิดในการพัฒนาตัวเองไม่เคยดูจิตใจตัวเองคำว่ากิเลสคำว่าอะไรนี่ไม่รู้เรื่องหรอกอาจจะเคยอ่านหนังสือบ้างแต่ว่าในภาคปฏิบัติไม่รู้ไม่เห็นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะไม่คิดที่จะเลิกเพราะไม่เห็นโทษไม่เห็นโทษเพราะไม่ดูจิตใจบางทีเราถ้าเราพูดได้แล้วให้เขาสนใจฟังก็พูดได้บ้างแต่คิดว่าเรื่องนี้ถ้าหากว่าไม่ดื่มเหล้ามากจนเมาหรือว่ามีผลกระทบต่อชีวิตครอบครัวมากบางทีก็ต้องเอาไว้ก่อนถ้าหากว่าเขาวันใดวันหนึ่งเขาจะยอมเขารีทรีตเขายอมมาปฏิบัติธรรมก็อาจจะเห็นของเขาเองเพราะว่าไม่ใช่เรื่องจะเห็นยากในเรื่องเราแต่ถ้าพูดถึงเหตุผลก็ยังมีข้อ2ข้อข้อหนึ่งก็คือในทางพุทธศาสนาสอนให้เรากล้าเผชิญกับความทุกข์ในชีวิตถือว่าความทุกข์จะดับไปได้เพราะเราดูความทุกข์เรียนรู้จากความทุกข์และก็ละเหตุให้เกิดทุกข์ดังนั้นผู้ที่จะปฏิบัติอย่างนี้ได้ต้องมีทุกข์เมื่อไหร่ตั้งแต่เรื่องงุดหงิดรำคาญเบื่อหน่ายซึมเศร้าอะไรดูความทุกข์ไปทีนี้คนส่วนใหญ่พอมีทุกข์ไม่อยากจะรับรู้ต่อทุกข์อยากจะหนีจากทุกข์ให้เร็วที่สุดโดยการโดยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโดยการกินการดูการบันเทิงการเดินทางการเที่ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นยุทธวิธียุทธศาสตร์ที่จะไม่ต้องรับรู้ต่อความจริงของชีวิตที่นี้การดื่มเหล้าก็เป็นวิธีที่คนชอบที่สุดเพราะมันง่ายพอเครียดพอวุ่นวายพอมีอะไรอยู่ในใจดื่มเหล้ามันก็มันรู้สึกผ่อนคลายมันก็เป็นการปล่อยวางความทุกข์ได้ง่ายๆและก็ในทางที่สังคมยอมรับข้อเสียก็คือจิตใจและอ่อนแอเลยประสบการณ์และความสามารถในความแข็งแกร่งในการดูทุกข์เรียนรู้จากทุกข์จะไม่มีเพราะทุกข์เมื่อไหร่ก็หาทางออกง่ายๆแต่หลายคนที่ดื่มเหล้าเป็นสังคมดื่มไม่มากคุมได้ถ้าเกิดวิกฤตชีวิตเกิดมีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยตกงานพลัดพรากอะไรทำนองนั้นเพราะมีความทุกข์อย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนไม่มีที่พึ่งเลยอะไรก็จากการดื่มเหล้านิดๆน้อยๆพอคุมได้กลายเป็นคนดื่มหนักเพราะเป็นความเคยชินเป็นทางออกจากทุกข์ที่ถนัดที่สุดอันนี้ก็คือโทษในระยะยาวก็คือจิตใจอ่อนแอจิตใจไม่เข้มแข็งจิตใจไม่รู้จักวิธีดูทุกข์และปล่อยวางเหตุให้เกิดทุกข์มีแต่ปล่อยวางอาการของทุกข์แต่ในภาคปฏิบัตินี้เป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักพอสมควรใช่ไหมแต่ถ้าคนยังชีวิตยังดียังไม่ค่อยมีปัญหาและไม่อยากฟัง
นั้นบางทีก็ต้องยอมรับถ้าเราไม่สบายใจเราก็พูดกับคนรักในฐานะผู้รักผู้ไม่สบายใจผู้มีเหตุผลฝากไว้จะเชื่อไม่เชื่อจะคิดก็แล้วแต่ไม่ต้องพูดบ่อยแล้วก็ไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบก็เรียกว่าเราก็ฟังเหตุผลอย่างนี้มาแต่สนใจฟังเขาเล่าไปไม่สนใจก็ไม่ต้องพูด เท่าที่ฟังเรื่องของท่านอาจารย์มารู้สึกว่าท่านอาจารย์จะเป็นคนชอบผจญภัยและทำอะไรเสี่ยงๆอยู่เสมอเหรอจริงหรือเปล่าตั้งแต่ครั้งยังเป็นคารวาส เลยอยากทราบว่าเคยมีเรื่องหรือเหตุการณ์ไหนไหมครับที่ทำให้ท่านอาจารย์กลัวสุดขีดหรือไม่ก็ทำให้ท่านกลัวเฉยๆก็ได้ เวลาท่านกลัวท่านทำยังไงครับเพราะส่วนตัวเป็นคนกลัวมะเร็งสาบ เพื่อวิธีการแก้ความกลัวของท่านจะมาปรับใช่เลยค่ะขอบคุณ ไม่ค่อยมีคำแนะนำเท่าไหร่อย่างอาตมาที่กลัวความสูงเหมือนกันกลัวความสูงแล้วก็พยายามชนะตั้งใจไปที่สูงสูงที่กลัวแล้วรู้สึกชนะได้แต่ไม่นานแล้วมันกลับเหมือนเดิมก็ไม่เป็นตัวอย่างดีๆกลัวที่สุดในชีวิตกลัวลุงพ่อชาไม่เคยกลัวใครไม่เคยกลัวอะไรเหมือนลุงพ่อสายตาท่านนี่น่ากลัวที่สุดในโลกพอวิธีแก้ก็เชื่อฟังทำทุกสิ่งทุกอย่างทำที่ท่านสอนแต่ไม่มีมีคติธรรมจากพระไตรปิฎกที่พระพุทธองค์ตรัสถึงการปฏิบัติก่อนตรัสรู้ว่าบางทีท่านอยู่ในป่าช้าอยู่ในถ้ำอยู่ในที่น่ากลัวแล้วหลักการปฏิบัติของพระองค์ก็คือถ้าเกิดกลัวในระหว่างนั่งสมาธิจะไม่ลุกเป็นอันขาดจะนั่งอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งความกลัวหายถ้าความกลัวเกิดระหว่างการเดินจงกรมท่านจะไม่ลงจากทางจงกรมจนกระทั่งความกลัวหายเพราะถ้านั่งสมาธิกลัวลุกขึ้นมันก็จะกลายเป็นนิสัยใช่ไหมถ้าเดินจงกรมกลัวจะกลายเป็นนิสัยเดี๋ยวไม่อยากนั่งเดี๋ยวไม่อยากเดินแต่นั่งอยู่ตรงนั้นเดินอยู่ตรงนั้นอยู่ในอิริยาบถนั้นอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งความกลัวหายเราจึงสามารถเห็นว่าเป็นสักแต่ว่าอารมณ์เกิดขึ้นดับไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีก่อนมีหลังก่อนกลัวก็ต้องมีแน่นอนอยู่แล้วแต่ต้องอยู่จนกระทั่งมีหลังกลัวด้วยเราจึงเห็นว่ามันเป็นอารมณ์เป็นสังขารเนี่ยยาวที่สุดของรีทรีตยังเป็นของสุดท้ายการที่พระฉันมื้อเดียวต่อวันช่วงบ่ายพระสามารถฉันผลไม้และดื่มแล้วก็อะไรช็อกโกแลตดื่มนมนมช็อกโกแลตขวดใหญ่ก่อนนอนได้ด้วยลึกฮะและลูกศิษย์ที่เป็นผู้จัดให้ทั้งที่รู้ว่าไม่ได้ผิดไหมคะของฉันของพระท่านแบ่งออกเป็น4ประเภทประเภทหนึ่งที่พูดง่ายๆอาหารก็ฉันได้ตั้งแต่ อรุณขึ้นจนถึงเที่ยงวันส่วนนำผลไม้ที่กรองแล้วรับแล้วต้องฉันก่อนพรุ่งนี้เช้า
พราะนั้นถ้ามีน้ำผลไม้ขวดใหญ่ๆอันนี้ท่านฉันได้เฉพาะที่วันนี้พรุ่งนี้เช้านี่ต้องสละไปอันนี้ก็ควรจะจำไว้แล้วประเภทที่สามก็คือยาที่พระรับได้เก็บได้7วันอย่างเช่นมีน้ำมันมีน้ำตาลมีน้ำผึ้งเป็นต้นแล้วก็มีสิ่งที่เก็บได้ไม่จำกัดเวลาเช่นสมอมะขามป้อมเกลือกระเทียมพริกมีหลายอย่างทีนี้ในพระวินัยมีหลายอย่างเหลือเกินที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่าภาษาบาลีเป็นภาษาที่ตายแล้วใช่ไหมแล้วอัตถกถาอาจารย์บางทีท่านก็เขียนอธิบายหลังพุทธกาลหลายร้อยปีหรือพันปีดังนั้นบางทีเราก็เดาเอาว่าน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าอย่างนี้คือไม่ตายตัวแน่นอนทีนี้พระพุทธเจ้าเคยให้หลักไว้ว่าในอนาคตถ้ามีของใหม่ที่ทำให้เราสงสัยว่าเราจะใช้สิ่งนี้ได้ไหมเกี่ยวข้องได้ไหมบริโภคได้ไหมอะไรเป็นต้นเพราะไม่มีกล่าวถึงในพระไตรปิฎกหรือพระวินัยพุทธองค์ก็ให้เราดูสิ่งคล้ายกับของใหม่จะดูว่าของใหม่นี้คล้ายกับสิ่งที่พุทธเจ้าเคยห้ามหรือคล้ายกับสิ่งที่ท่านอนุญาตแล้วก็ถือเป็นหลักไปทีนี้ในการพิจารณานี่ว่าคล้ายกับสิ่งของห้ามหรือคล้ายกับสิ่งที่ท่านอนุญาตบางทีไม่ชัดเจนหรือบางทีพระในแต่ละวัดแต่ละสำนักจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเพราะแล้วแต่จะเอาหลักตัดสินอย่างเช่นการขับรถพระขับรถได้ไหมทีนี้ทางสายอาตมาก็ถือว่าไม่ควรเพราะการขับรถก็คล้ายกับการขี่ม้าหรือว่าการการใช้ภาชนะพาหนะที่พุทธเจ้าอนุห้ามแล้วก็ถ้าขับรถแล้วมันยากที่จะรักษาสิกขาบทอื่นก็อย่างน้อยต้องใช้เงินแล้วก็ต้องมีประกันแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าไปอยู่ในระบบของโลกมากเกินไปแล้วถ้าขับรถแล้วก็ชนเข้าตายจะเป็นยังไงนั้นก็ถือว่าไม่ควรทีนี้ต่างประเทศบางท่านก็เอาเรื่องความสันโดษการไม่รบกวนชาวบ้านเป็นหลักถือว่าเราก็ต้องเมืองนอกนี่ไม่มีลูกศิษย์ลูกหามากเหมือนในเมืองไทยถ้าทุกครั้งจะไปไหนต้องเรียกโยมมามันลำบากเราก็ดูแลตัวเองอัตหีอัตโนนาโทท่านก็จะมีเหตุผลอีกแบบนึงเพราะนั้นมันไม่ได้ชัดเจนทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องของฉันก็จะมีความคิดเห็นไม่ค่อยจะตรงกันว่าอะไรได้อะไรไม่ได้ทีนี้ที่ชัดเจนก็คือนมสดอันนี้ก็เป็นอยู่ในประเภทอาหารนั้นสิ่งใดที่ประกอบด้วยนมสดและมีเราก็ถือว่าไม่ควรแต่ในกรณีของช็อกโกแลตดำก็ส่วนประกอบคือน้ำตาลซึ่งเป็นสิ่งที่อนุญาตโกโก้ก็ไม่มีกล่าวถึงในพระวินัยโดยตรงแต่คล้ายกับสิ่งที่ท่านอนุญาตท่านได้ถือว่าเมื่อส่วนประกอบโกโก้น้ำตาลเป็นสิ่งที่ท่านอนุญาตหรือไม่ห้ามช็อกโกแลตก็ช็อกโกแลตตามได้แต่เป็นช็อกโกแลตนมก็ไม่ได้อันนี้จะคิดไปอย่างนี้บางอย่างมันก็อยู่ใน gray area นะคือจะมีในอินเดียนี่มันจะมีนวนิตังตอนเดินทุดงมีคนถวายอาตมามันเป็นเหมือนกับเป็นคอตเทจชีสไม่คือเรียกว่าพานีร์คนอินเดียเขาเรียกว่าพานีร์มันสีขาวแล้วก็เป็นก้อนมันอ่อนๆ
ขาใช้ทำกับข้าวซะส่วนใหญ่ทีนี้อันนี้ก็อยู่ในกลุ่มสิ่งที่พระรับได้ในวิกาลเก็บได้7วันทีนี้ต่อมานี่ก็มีเนยแข็งชีสแล้วก็มีการเสนอว่าชีสคล้ายกับพะเนียคล้ายกับตะวันอีต่างพอจะอารมณ์อร่วยได้ถือว่าเป็นสิ่งฉันในเวลาวิกาลได้และทุกวันนี้พระในเมืองไทยจำนวนมากที่ถือตามมตินี้ว่าเวลาวิกาลฉันชีสได้เพราะคล้ายกับนวนิตังพอที่จะอนุโลมได้ส่วนอาตมาก็อยู่ในกลุ่มไม่เห็นด้วยสำหรับอาตมาชีสก็เป็นเหมือนสิ่งอื่นๆที่ทำจากนมอย่างเช่นนมสดโยเกิร์ตอะไรเป็นต้นซึ่งเป็นอาหารเพราะนั้นพระบางท่านก็ถือว่าชีสอยู่ในกลุ่มนวนิตังและคล้ายกับนวนิตังพอที่จะฉันในวิกาลได้อาตมาก็มองเห็นชีสว่าเป็นอาหารและก็ไม่ฉันเพราะนั้นก็จะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันดังนั้น เรื่องนี้มันก็ละเอียดว่าก็เป็นเรื่องยาวแต่เรื่องนี้คือช่วงเข้าพรรษาเวลาสอนวินัยมันจะมีบางสิกขาบทมันน่าเบื่อพระก็นั่งสะพงกกันเพราะเราเป็นอาจารย์สอนวินัยก็เลยจะเอาไอ้สิกขาบทเกี่ยวกับปานะเรื่องนี้มาสอนทุกคนก็ตื่นขึ้นมาทันทีสนใจฟังกี่ชั่วโมงไม่เบื่อแต่ว่าสำหรับญาติโยมมันจะไม่น่าสนใจเท่าไหร่ที่นี่ถ้าก็ถ้าเป็นโยมเราเป็นลูกศิษย์ของวัดก็คงเอามติของวัดนั้นเป็นหลักถ้าท่านบอกว่าท่านฉันได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เรารู้แล้วว่าไม่ถูกก็ไม่ควรถวายหรือถ้าเราสงสัยเอาถวายสิ่งอื่นดีกว่าสิ่งที่เรามั่นใจได้ว่าถูกต้องแล้วจิตใจของเราก็จะได้เป็นบุญไม่อ่านไม่ได้เนาะแต่สิทธิ์ขอความเมตตาให้ท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะเรื่องการภาวนาเจ้าคะโดยปกติแล้วสิทธิ์มักจะกำหนดพุทโธดูลมหายใจเป็นหลักแต่ช่วงหลังมีปัญหากามราคะต่างๆเลยลองใช้หลักอสุภะเขาช่วยซึ่งได้ผลค่อนข้างดีและบางครั้งก็ติดในอัตตาตัวตนจะใช้มรณานุสติเขาช่วยแต่สารภาพว่าไม่ค่อยได้ภาวนาสม่ำเสมออย่างเช่นในการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จิตไม่ค่อยอยู่กับการดูลมหายใจเท่าไหร่สิทธิ์เลยขอลองพิจารณาในหัวข้อกำหนดดูอวัยวะต่างๆพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเป็นหลักในช่วงต้นวันแรกนิ่งบ้างไม่นิ่งบ้างเป็นต่อไม้บ้างพอช่วงกลางเริ่มดีขึ้นสิทธิ์ได้ลองพิจารณาโดยแยกเป็นส่วนต่างๆในร่างกายทั้งดูในกายและตึงออกมาเป็นกองแล้วก็ดูอนิจจังความไม่แน่ทุกครั้งอนัตตาตามที่ท่านอาจารย์สอนสิทธิ์ลองกำหนดย้อนหลังไปกลับมาพอจิตเริ่มนิ่งไม่หลุดไปเรื่องอื่นก็ได้มองกายปัจจุบันย้อนกลับไปเป็นเด็กกระถังอยู่ในท้องแม่จนถึงจุดที่มองไม่เห็นตัวตนแล้วก็ย้อนกลับมาที่ปัจจุบันไปจนถึงแก่ตายลองกำหนดคล้ายๆมรณานุสติโดยดูตามท่าต่างๆเมื่อหมดลมแล้วร่างกายเย็นธาตุไฟดับร่างกายเริ่มเน่าเปื่อยตามสภาพสิทธิ์กำหนดธาตุต้นไฟมาเผามา
ร่างกายจนไม่เหลือส่วนต่างๆหลังจากนั้นก็เป็นความว่างเหลือแต่จิตศูนย์จิตไม่รู้ว่าจะดับไปอย่างไรเลยดูความว่างอยู่อย่างนั้นเริ่มเห็นความสลดสังเวชของสังขารดูอยู่อย่างนั้นแล้วเราระฆังก็ดังพอดีโอ้ทำไทยเร็วมากนะทุกคนคำถามการกำหนดคิดแบบนี้เป็นการปรุงแต่งหรือพิจารณาควรหรือไม่ควรเจ้าขาดูผลเสียถ้าจิตใจไม่ฟุ้งซ่านเรื่องอื่นแต่อยู่ในหัวข้อที่พิจารณาใช้ได้และการพิจารณาอย่างใช้ความคิดจะนำไปสู่การพิจารณาเนื้อความคิดถ้าจิตออกนอกรูนอกทางแล้วก็ระงับไว้กลับมาอยู่กับลมหายใจหรือว่าให้จิตมีสติเพิ่มมากขึ้นจึงคอยพิจารณาต่อการปฏิโลมอนุโลมที่ถูกต้องต้องทำอย่างไรข้างต้นถือว่าใช้เปล่าเจ้าครับคือมันมีหลายวิธีด้วยกันอย่างเช่นผมขนเล็บฟันหนังถ้าผมเลยหมดเรื่องของผมแล้วก็เล็บก็หลุมโทษขนแล้วก็เล็บฟันหนังแล้วก็กลับไปถึงฟันแล้วก็เล็บแล้วก็ขนแล้วก็ผมกลับไปกลับมาอย่างนั้นง่ายๆการพิจารณากายอสุภมารณาควรทำมากน้อยแค่ไหนหรือการภาวนากับกรรมฐานไหนเจ้าครับคือปกติเราจะมีวิธีภาวนาที่เป็นหลักเช่นอานาปานสติในกรณีที่ติดขัดเรามีปัญหาเรื้อรังเราจึงน้อมวิธีอื่นมาช่วยอย่างที่โยมได้กล่าวแล้วว่าเรื่องกามราคะมันกลับมาบ่อยๆปล่อยไม่ได้แล้วก็ต้องวางลมหายใจแล้วพิจารณาสุภกรรมฐานถ้ามีอคติมีพยาบาทรู้แล้ววางยังไงก็ไม่ยอมวางจิตมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นก็วางลมหายใจพิจารณาเมตตาให้ไปแก้เฉพาะข้อนั้นแต่ว่าจะต้องมีข้อใดข้อหนึ่งเป็นหลักใหญ่หากไม่ได้กำหนดเวลาจะใช้หลักอะไรพิจารณาว่าการออกจากการภาวนาแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าถึงที่สุดของกรรมฐานนั้นแล้วจบค่ะก็น้อยคนที่มีเวลาที่จะอยู่แบบไม่จำกัดคือต้องดูแลครอบครัวก็ต้องไปทำงานไม่ใช่พระก็ต้องออกบิณฑบาตวันนั้นก็ต้องดูนาฬิกาบ้างแต่ถ้าเราถ้าไม่มีกิจไม่มีก็อยู่ไปเรื่อยๆจบสำหรับวันนี้และปีนี้